รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคิดเป็นทำเป็นเกษตรศิลป์วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ชายหาดละแมอำเภอละแมจังหวัดชุมพรค่ะไม่ได้จะพามาเที่ยวทะเลนะคะแต่ว่าจะพามาดูการปลูกผักผลไม้บริเวณชายหาดค่ะชายหาดแห่งนี้เนี่ยแหละค่ะไม่น่าเชื่อใช่ไหมคะว่าจะเป็นไปได้แต่ต้องบอกเลยว่าได้ผลที่ดีมากๆเลยทีเดียวค่ะซึ่งวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปพบกับเกษตรกรผู้มากความสามารถและก็มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่เต็มเปี่ยมมากๆเลยนั่นก็คือดร.ถิระทองเหลือค่ะหรือว่าอาจารย์หมีอาจารย์สอนวิชาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดชุมพรแห่งนี้ละค่ะถึงแม้ว่าอาจารย์นะคะจะเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยแต่ว่ามีหัวจิตหัวใจที่เปี่ยมล้นไปด้วยความเป็นเกษตรกรเต็มตัวมากๆเลยทำให้ที่นี่นั้นเนี่ยกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรยั่งยืนอินทนินออร์แกนิกฟาร์มนั่นเองค่ะไปดูกันนะคะว่าชายหาดแห่งนี้จะปลูกพืชได้อย่างไรและมีเทคนิควิธีการอย่างไรกันบ้างค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญนั่งครับเชิญนั่งครับขอบคุณค่ะครับผมครับโหอาจารย์ขานี่ครั้งแรกเลยนะคะที่เราเห็นว่ามีการปลูกพืชบริเวณริมชายหาดแบบนี้ด้วยอาจารย์ปลูกอะไรบ้างคะก่อนหน้านี้หลังก่อนตอนที่เราเห็นนี่คือชุดที่2ปลูกพวกสลัดไม่ว่าจะเป็นกรีนโอ๊กเรดโอ๊กพวกกรีนคอร์สพวกประกาศแก้วค่ะนะครับแต่ว่าช่วงนี้ฝนเริ่มเยอะงั้นเราก็ต้องเปลี่ยนชนิดผักที่จะปลูกก็คือก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเป็นปลูกผักสลัดก็ปลูกริมหาดริมชายหาดนี่เลยไม่น่าเชื่อเลยจริงๆน่าทึ่งมากๆเลยนะคะเนี่ยอาจารย์ขาสงสัยอย่างนึงค่ะว่าระหว่างการเป็นอาจารย์กับเป็นเกษตรกรอันไหนเกิดขึ้นมาก่อนกันนะคะจริงๆผมเป็นลูกชาวนาแล้วก็พ่อแม่ก็ทำเกษตรดังชีวิตก็เลยผูกพันกับเรื่องของเกษตรมาตั้งแต่เล็กแล้วก็พอเรียนก็เรียนเกษตรอีกปวช.เกษตรแล้วก็มาต่อที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ก็ยังคงเป็นเกษตรนั้นเขาพอมีความรู้เรื่องเกษตรบ้างแต่ว่าจริงๆลึกๆก็คือชอบเรื่องเกษตรก็เลยต้องพยายามที่จะทำเรื่องของเกษตรไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่จริงๆส่วนใหญ่ที่พามักจะเจอก็คือถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านทำเกษตรเราเองก็อยากจะไปทำอาชีพอื่นที่ไม่ใช่เกษตรทำไมอาจารย์ถึงอยากที่จะเป็นเกษตรกรอยู่คะเกษตรจริงๆนะเกษตรถ้าแปลคำว่าเกษตรที่มันแปลว่าความเจริญถ้าคำว่าเกษตรจริงๆแปลว่าความเจริญจริงๆอาชีพเกษตรมันเป็นอาชีพที่ทำให้เรามีความสุขและเป็นอาชีพที่อิสระและเป็นอาชีพที่เราสามารถที่จะดีไซน์ตัวเองได้เราอยากเป็นแบบไหนอยากปลูกอะไรอยากผลิตอะไรเราออกแบบได้หมดเลยและเป็นนายของตัวเองด้วยแล้วอย่างที่นี่นะคะศูนย์การเรียนรู้เกษตรยั่งยืนอินทนินออร์แกนิกฟาร์มใช่ครับที่นี่เกิดขึ้นมาได้ยังไงคะอาจารย์จริงๆผมเพิ่งย้ายมาเมื่อ4ปีกว่าย้ายมาจากเมื่อก่อนผมอยู่ภาคเหนือสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาเขตแพร่ที่จังหวัดแพร่นะครับจากเหนือมาอยู่ใต้เนื่องจากพ่อเสียชีวิตต้องมาดูแลแม่ก็เลยต้องย้ายกลับมาทีนี้พอกลับมาเราด้วยความชอบเกษตรเราก็เอาไส้เดือนเอากล้วยเอาพันไม้ดีๆแล้วก็มาปลูกนะครับมาปลูกเพราะว่าอยู่ที่ไหนเราก็ต้องคนชอบต้นไม้ก็ต้องปลูกนะพอปลูกปรากฏว่ามันเป็นทรายซึ่งเราไม่ได้มีองค์ความรู้เรื่องการปลูกพืชในทรายมันก็ตายพอตายมันก็เกิดความท้าทายว่าเฮ้ยถ้าเราอยากปลูกให้มันโตให้มันรอดทำไงไม่ท้อแท้เลยตอนนั้นไม่ท้อแท้อะไรก็แล้วแต่ที่มันล้มเหลวมันต้องหาวิธีหาวิธีว่าเอาแล้วถ้าทำให้มันไม่ล้มเหลวทำไงก็เริ่มจากกล้วยเพราะกล้วยน้ำว้าไม่น่าเชื่อนะกล้วยน้ำว้าปกตินี่ปลูกแล้วมันต้องไม่ตายต้นชะอมเนี่ยมันต้องไม่ตายแต่พอเราปลูกให้เราจบเกษตรปลูกกล้วยยังตายเลย
เป็นเพราะว่าต้นชะอมส่วนหนึ่งก็คือดินทรายนะครับแล้วเราก็ต้องมาเรียนรู้ว่าเอ๊ะพืชชนิดไหนบ้างที่มันเหมาะเพราะอย่างหน้าพายุเนี่ยบางชนิดมันไหม้หมดเลยใบเจอไอเค็มเจอเกลือเจออะไรต่างๆหลังจากนั้นเราค่อยเรียนรู้ก็ต้องมาดูเรื่องดินก่อนว่าทรายคุณสมบัติของเขาคือเขาไม่ซับน้ำเขาไม่มีธาตุอาหารธาตุอาหารเขาน้อยมากเราค่อยๆแก้จุดอ่อนที่มันเป็นอยู่ซึ่งคนที่เป็นต้นแบบหรือผู้ที่เป็นต้นแบบก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านได้ศึกษาไว้หมดแล้วเรื่องเหล่านี้แค่นั้นเองเพียงแต่เราเดินตามแค่นั้นเองอือฮึค่ะแล้วตอนแรกเลยที่อาจารย์มาเริ่มต้นที่นี่อาจารย์ค้นพบว่าต้องปลูกอะไรยังไงบ้างอะคะมาค้นพบที่นี่ก็ใช้พวกกล้วยนำร่องก่อนหลังจากนั้นก็เน้นพวกมะฮอกกานีพวกไม้เศรษฐกิจเพื่อสร้างเนื้อดินให้มันเริ่มมีมากขึ้นแล้วให้มันเกิดการยึดหลังจากนั้นเราก็เพิ่มพวกปุ๋ยหมักพวกใบไม้อะไรต่างๆใส่เข้าไปแล้วก็โชคดีว่าชุมพรเนี่ยมันเป็นแหล่งที่มีมะพร้าวเยอะมันจะมีขุยมะพร้าวซึ่งดูดซับพวกความชื้นได้ดีเราก็ค่อยๆเพิ่มปุ๋ยหมักเพิ่มอะไรเข้าไปแล้วก็ปลูกใหม่หลังจากนั้นก็ค่อยเติบโตค่อยรอดแล้วใช้เทคนิคยังไงมันถึงรอดเทคนิคก็คือปรุงดินก่อนปรุงให้มันเหมาะสมหลังจากนั้นเราเอาไส้เดือนมาด้วยตอนแรกเอาไส้เดือนมาประมาณปรุงดินที่ว่านี่คือใช้ทรายได้ไหมคะทรายเนี่ยมันมีอยู่แล้วที่นี่คือทั้งหมดในพื้นที่4ไร่เนี่ยเป็นทรายหมดเลยซึ่งชาวบ้านก็เข้าใจว่ามันปลูกได้แค่มะพร้าวแต่จริงๆมันยังปลูกอะไรได้อีกเยอะเลยแค่เราเรียนรู้วิธีการปรุงดินแค่นั้นเองก็ปลูกกล้วยพอปลูกกล้วยได้ปุ๊บปรุงดินแล้วก็ปลูกกล้วยแล้วก็ค่อยๆปลูกอย่างอื่นแต่เน้นพวกไผ่พวกไม้ป่าพวกอะไรก่อนแค่นั้นเองแล้วก็เริ่มจากปลูกผักทีนี้ก็มาเริ่มมาให้เอ็ดชายหาดมันน่าจะทำอะไรได้อีกค่ะแล้วทำอะไรอีกต่อไปจากนั้นหลังจากนั้นก็มาปลูกเมลอนโอ้ปลูกเมลอนที่นี่เหรอคะใช่ครับใช่ครับยากไหมคะเนี่ยถามว่ายากไหมถ้าเรียนรู้ทุกอย่างเนี่ยต้องอาศัยความเข้าใจทำความรู้จักพืชแต่ละชนิดพอเราเข้าใจเราจะรู้ว่าอ๋อนี่มันมีวิกฤตนะเมลอนมันมีโรคมันมีอะไรต่างๆมันเราต้องทำให้มันโตทำให้มันหวานพอเราเข้าใจค่อยๆพัฒนาพอพัฒนามันก็ได้ผลผลิตแล้วก็ได้ความหวานได้รสชาติที่อร่อยจริงๆฟังดูเหมือนอาจารย์จะหาว่าพืชแต่ละชนิดหรือแม้แต่สภาพพื้นดินแต่ละพื้นที่มันมีข้อดีข้อเสียตรงไหนแล้วก็เอามาปรับใช้ให้มันอยู่ด้วยกันได้อะไรประมาณนั้นหรือเปล่าใช่ใช่จริงๆถ้าเรารู้ว่าในทรายเนี่ยจริงๆมันมีสารอาหารบางตัวที่มันเหมาะสำหรับพืชที่เราต้องการความหวานดังนั้นในทรายเนี่ยถ้าเราเอาอย่างเช่นเอาไปผสมในเมลอนเราจะพบว่ามันรสชาติเมลอนมันจะอร่อยขึ้นเนื่องจากอะไรเพราะมันมีแคลเซียมมันมีซิลิก้ามันมีอะไรพวกเนี้ยดังนั้นไอ้องค์ความรู้เหล่านี้เราค่อยๆหาความรู้ครับแล้วสำหรับศูนย์การเรียนรู้ที่นี่นะคะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างที่นี่ก็จะตั้งแต่เรื่องของปัจจัยการผลิตตั้งแต่ต้นเลยการเตรียมดินการผลิตปุ๋ยการเลี้ยงไส้เดือนการปลูกการดูแลการป้องกันกำจัดโรคการไล่แมลงสุดท้ายพอได้ผลผลิตเราก็จะสอนเขาในเรื่องของการแปรรูปครบวงจรเลยที่นี่แล้วส่วนใหญ่คนที่เข้ามาเรียนรู้ที่ศูนย์ของเรานี่เป็นใครอะคะส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรเกษตรกรที่เขาเอาปัญหามาให้เราทีนี้เราก็ต้องหาคำตอบการหาคำตอบมันก็นำไปสู่การวิจัยแต่อันนี้เป็นลักษณะของการวิจัยในพื้นที่ที่เราลงทำจริงแล้ววิจัยจริง อย่างเช่นเข้ามาปัญหาเรื่องเขาเพาะเห็ดเจอโรคเจอมแมลงเจอเชื้อราเราก็เอาน้ำไส้เดือนแล้วก็แก้ปัญหาอย่างนี้เป็นต้นแล้วไปแก้ปัญหาได้ดังนั้นชาวบ้านเขาจะมาด้วยโจทย์ที่มันต่างไปเรื่อยๆแล้วก็โจทย์ที่ยากไปเรื่อยๆก็ท้าทายเราไปในตัวด้วยเหมือนกันท้าทายไปเรื่อยๆครับแล้วตอนนี้ที่นี่เขามีการปลูกบริเวณชายหาดแบบนี้เพิ่มมากขึ้นไหมคะหรือว่ายังมีของอาจารย์ที่เดียวมีคนมาดูแล้วที่เขามีพื้นที่ชายหาดเขาก็ตกใจว่าอ้าวมันปลูกสลัดได้ด้วยเหรอปลูกโน่นได้ปลูกนี่ได้ปลูกองุ่นยังได้เลยปลูกส้มยังได้เลยอย่างเงี้ยมันก็เกิดแรงบันดาลใจเขาบอกอ้าวมันไม่ตายสลัดอยู่ติดชายหาดไม่ตายหรืออย่างนี้เป็นต้นมันทำให้เขาเกิดไอเดียส่วนเขาจะเอาไปใช้มากน้อยแค่ไหนมันแล้วแต่ละคนค่ะมันสร้างแรงบันดาลใจใช่ใช่ใช่คราวนี้ค่ะอยากให้อาจารย์พาไปชมหน่อยค่ะว่าที่อาจารย์ปลูกอยู่ริมชายหาดนั้นเนี่ยมันสวยงามแล้วก็ได้ผลดีขนาดไหนไปชมกันดีกว่าค่ะดีครับว่าที่เราปลูกคือเราไม่ได้เอาลงไปที่ดินทรายใช่ไหมคะเราเหมือนเรายกเราปลูกในชั้นอันนี้มันจะมีแสลนด์เพราะว่าของพวกนี้ยังไงก็ยังต้องใช้ดินจะใช้ดินผสมแล้วก็มีกระเบื้องรองพื้นหลังจากนั้นเราก็ปรุงดิน
แต่ว่าดินนี้ก็จะอยู่ตลอดแค่เราปรุงใส่ปุ๋ยหมักเพิ่มแค่นั้นเองอ๋อดินตรงนี้เราไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนแต่เราแค่บำรุงบำรุงฮะต้องเพิ่มฉะนั้นก็ปลูกทั้งคะน้าทั้งกวางตุ้งค่ะเห็นมีนาข้าวด้วยใช่ครับนาข้าวริมหาดทรายแต่เราก็รองด้วยผ้าใบเหมือนกันใช่ไหมใช่เพราะว่ามันไม่สามารถลงบนทรายได้เลยเราก็เอาผ้าใบมารองแต่ว่าอย่างนี้เท่ากับว่ามันก็ไม่ได้ลึกมากเนาะไม่ลึกครับไม่ลึกประมาณสักตรงนี้น่าจะประมาณสัก5นิ้วถึง6นิ้ว5นิ้ว5นิ้วก็ไม่ลึกเยอะเหมือนยกพื้นขึ้นมาประมาณ5ถึง6นิ้วก็สามารถปลูกข้าวได้แล้วใช่ๆตรงนี้คือผักสลัดล่ะสลัดฮะสลัดเป็นพวกกรีนโอ๊กแล้วอย่างเงี้ยอาจารย์คะถ้าหากว่าระหว่างที่เราปลูกริมหาดแบบเนี้ยกับเราปลูกในพื้นที่ทั่วไปที่เขาปลูกกันมันจะมีความเค็มเกิดขึ้นมาต่างจากพื้นที่อื่นๆอย่างนี้หรือเปล่าจริงๆถ้าเราเข้าใจธรรมชาติเนี่ยริมทะเลมันจะมีไอเค็มแต่ในไอเค็มนั่นคือแร่ธาตุที่พืชสามารถดูดซับได้ทั้งใบมันเป็นผลดีด้วยซ้ำไปแล้วก็มีลมนี่ลมตรงนี้แหละมันจะช่วยในเรื่องของการไล่แมลงแล้วแมลงหลายชนิดมันก็ไม่ชอบแร่ทะเลแล้วเราก็ไม่ต้องไปฉีดยาไม่ต้องไปใช้สารเคมีค่ะแล้วลมมันแรงขนาดนี้มันทำให้ต้นพืชของเรามันเกิดอาการถ้ามันไม่มีพายุมันก็ไม่มีผลแต่ถ้าพายุเราก็หยุดที่จะปลูกพอเดินมาตรงนี้เหมือนได้กลิ่นอะไรสักอย่างเลยค่ะอันนี้เป็นก็เรียกว่าปุ๋ยชีวภาพก็คือทะเลเนี่ยเราก็ต้องโชยมาเลยใช่เราก็ต้องใช้ในเรื่องของทรัพยากรที่มีอยู่ในทะเลทั้งหมดอย่างเช่นปลาซึ่งเราก็เอามาหมักเพื่อเป็นปุ๋ยสำหรับนี่คือเป็นโอ่งสำหรับหมักปลาใช่ครับใช่แล้วก็อีกโอ่งก็เป็นเรื่องของสาหร่ายทะเลมีสาหร่ายทะเลด้วยปีหนึ่งสาหร่ายจะขึ้นมาครั้งหนึ่งซึ่งเราก็จะเอาสาหร่ายเหล่านี้มาทำฮอร์โมนที่จะทำให้เกิดตาดอกเกิดอะไรพวกนี้นะฮะจำเป็นก็คือมีถังหมักปลากับสาหร่ายทะเลสองถังอันนี้แล้วก็จะมีน้ำมะพร้าวที่เราจำเป็นต้องใช้มะพร้าวเยอะคือทั้งหมดที่มีอยู่ที่นี่แหละใช้ต้องใช้น้ำมะพร้าวนี่ช่วยเกี่ยวกับอะไรคะในเรื่องของฮอร์โมนเร่งการแตกยอดการอะไรต่างๆแสดงว่าวัตถุดิบริมทะเลพวกนี้สามารถใช้ได้ดีใช้ได้หมดเลยก็คือโรงเรือนเมลอนเดี๋ยวมาดูเมลอนที่ปลูกแล้วกำลังโตต้องปิดไหมคะอาจารย์ลืมปิดนิดนึงโอเคโอเคครับได้แล้วครับโอเคครับเดี๋ยวเชิญครับโอ้โหอันนี้คือเมลอนที่กำลังโตนะค่ะเชิญครับนี่คือกำลังโตเลยอันนี้มันจะเป็นสายพันธุ์อะไรอะคะอันนี้เป็นสายพันธุ์คามิเป็นเมลอนสายพันธุ์ญี่ปุ่นครับแล้วลูกมันจะใหญ่กว่านี้เยอะไหมคะเนี่ยถ้าเกิดว่าอันนี้ประมาณนี้นะครับไม่ใหญ่กว่านี้มากนักแต่ว่าที่เหลือเราก็จะเริ่มทำความหวานเมื่อเราเห็นลายเนี่ยเริ่มทำความหวานกันอันนี้เรากำลังทำให้ลูกมันโตคือเราจะทำความหวานได้ก็ต่อเมื่อมันเริ่มออกลายแบบนี้ที่มันออกลายนี่มันหมายถึงยังไงคะอายุของมันเริ่มมันสร้างเนื้อสร้างแป้งแล้วที่บอกว่าทำความหวานนี่มันทำยังไงคะทำความหวานก็คือมันมี3วิธีก็คือ1เราเริ่มงดน้ำบางช่วงแล้วก็เริ่มใส่ปุ๋ยอินทรีย์ที่เราผลิตขึ้นเพื่อที่จะสร้างน้ำตาลอ๋อแล้วอย่างนี้เราต้องรอนานแค่ไหนถึงจะสามารถตัดได้อันนี้อีกสักประมาณ20 วัน20วันตัดได้ใช่ๆแต่ว่างอกงามได้ดีสมบูรณ์มากๆเลยนะคะเนี่ยแต่เดี๋ยวอีกโรงนึงสามารถตัดได้นั้นสุกแล้วอีกกลางนึงอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองไปดูที่สุกแล้วที่สามารถตัดได้ลองชิมได้ด้วยป่ะคะโอ้ได้เลยครับอยากลองชิมจังเลยได้รู้ว่าเมลอนอินทรีย์แล้วอยู่ริมทะเลด้วยมันเป็นยังไงเนาะได้เลยเชิญครับไปดูอีกโรงกันค่ะนี่ถือว่าติดลูกทุกต้นเลยนะคะเนี่ยครับเราต้องเก็บไว้ต้นละลูกโรงนี้ก็คือผลผลิตเราเก็บเกือบหมดละก็เหลืออยู่บางส่วนที่ยังไม่หมดเชิญครับโอเคค่ะเชิญครับโอ้เชิญอาจารย์คะถ้าหากว่ามันอยู่ในช่วงที่เราจะเก็บผลผลิตได้เราคือเราจะปล่อยให้ใบมันเราจะปล่อยละเราจะไม่ดูแลเรื่องโรคเรื่องแมลงเพราะว่าเราจะเก็บผลผลิตแล้วก็มีการงดน้ำดังนั้นช่วงนี้จะไม่มีการฉีดพวกสารไล่แมลงค่ะพองดน้ำมันก็เลยทำให้ใบมันเหี่ยวด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ทำไมถึงต้องงดน้ำคะอาจารย์ในการทำความหวานนี่ต้องมีการงดน้ำพองดน้ำพอพืชขาดน้ำเนี่ยมันจะเปลี่ยนกระบวนจากแป้งเป็นน้ำตาลแต่ว่าถามว่าพอไหมไม่พอเราก็ต้องใส่ปุ๋ยหมักด้วยอ๋อต้องคือเพิ่มปุ๋ยเข้าไปด้วยทีนี้ต้องลองชิมนะครับชิมค่ะอยากชิมค่ะวันนี้พันธุ์คามิเป็นสายพันธุ์ญี่ปุ่นนี่สวยมากเลยใช่ครับเราต้องทำยังไงคะ
เดี๋ยวผ่าเลยครับนี่เนาะขออนุญาตเราจะมาทดสอบความหวานกันนะนะครับว่าจะหวานขนาดไหนเดี๋ยวทีนี้เมลอนเนี่ยเวลาเราจะขายนะครับเราต้องเทสความหวานเพราะทุกลูกที่เราส่งไปเนี่ยความหวานมันต้องเท่ากันเท่ากันคืออย่างน้อยเนี่ยสัก14 15บิกค่ะแต่เมลอนที่นี่ผลิตอยู่ประมาณ15 16หรือ17บิกประมาณนี้โอ้ก็ค่อนข้างหวานมากเลยค่อนข้างหวานฉะนั้นเราลองผ่าเลยมั้ยฮะได้ค่ะลองดูโหอาจารย์ผ่าได้หวาดเสียวพุงมากเลยค่ะเนื้อมันแน่นนิดนึงนี่คือเมลอนแบบสดๆเลยนะคะสดๆเลยครับโอเคนะครับนี่ทีนี้ถ้าอย่างนี้เราต้องทำไงคะต้องทานสดอ๋อสดเลยครับลองดูฮะโอ้โหกลิ่นหอมมากเลยมันจะหอมหอมด้วยธรรมชาติของอินทรีย์ค่ะทานได้เลยใช่ไหมคะได้เลยครับขออนุญาตชิมเลยนะครับปลอดภัย 100% เพราะมีเครื่องหมายออร์แกนิกไทยแลนด์รับรองหวานฉ่ำอ่ะหวานฉ่ำกรอบมากค่ะครับครับเป็นไงฮะรสชาติชื่นใจค่ะชื่นใจหวานมากเลยเพลินเลยทีนี้เพลินเลยค่ะมันจะออกหวานแล้วหวานขึ้นจมูกแล้วมันมีกลิ่นหอมหอมฉะนั้นรสชาติของเมลอนเวลาทำอินทรีย์เนี่ยมันจะมีความหอมรสชาติที่มันไม่เหมือนกับเคมีแล้วความหวานของมันหวานโดยธรรมชาติฉะนั้นคนที่ทานเมลอนอินทรีย์ก็จะติดใจจะไม่ชอบไปทานเมลอนเคมีนั่นน่ะสิคะนี่ขนาดเมลอนที่ปลูกอยู่พื้นทรายขนาดนี้นะคะนี่ยังอร่อยขนาดนี้เลยแต่นั้นนอกจากการเรื่องของการงดน้ำก็ต้องมีปุ๋ยค่ะปุ๋ยที่จะทำให้มันหวานต้องคือใส่ปุ๋ยเป็นสูตรไหนคะที่นี่จะใช้ตัวขี้เถ้าขี้เถ้าเนี่ยมันจะมีโพแทสเซียมค่อนข้างสูงก็ช่วยในเรื่องของความหวานได้ใช่ที่อยู่ข้างบนเนี่ยเหรอคะใช่ครับนี่แหละสีนี่เลยครับอันนี้คือขี้เถ้าที่เราใส่แล้วมันยังตกค้างดีใจจังเลยได้ชิมเมลอนอินทรีย์อร่อยมากเลยแต่ยังไม่หมดเท่านี้ใช่ไหมคะอาจารย์ยังมีอีกใกล้ๆกันใกล้ๆกันอาจารย์บอกว่าเป็นผลไม้อีกอย่างนึงด้วยเดี๋ยวไปดูกันไปค่ะเอาไปด้วยกินต่อเลยนะคะครับเชิญครับไปดูอะไรกันต่อคะอาจารย์คะอันนี้แปลงองุ่นครับเชิญครับองุ่นก็ปลูกได้ด้วยเหรอคะปลูกได้ครับชายหาดปลูกได้ครับโอ้แล้วอย่างนี้เราต้องปลูกเป็นสายพันธุ์อะไรคะในนี้มันมีอยู่10กว่าสายพันธุ์ตอนนี้กำลังคัดเลือกสายพันธุ์แต่ว่าผลผลิตเนี่ยพอทำนี่ไงนี่มันเริ่มออกลูกแล้วใช่ใช่ครับดังนั้นต่อไปเราก็ต้องพัฒนาให้มันออกเยอะขึ้นให้มันก็เรียกว่าช่อเนี่ยมันโตมากขึ้นมีลูกเยอะขึ้นโอ้โหไม่น่าเชื่อนะระบบอินทรีย์ครับว่าริมชายหาดแบบนี้ข้างล่างนี่คือยังเป็นพื้นแบบมีทรายก็เป็นทรายปกติครับค่ะแล้วเดี๋ยวฐานต่อไปคืออะไรคะต่อไปคือสิ่งที่ถืออยู่ในมือนั่นสิคะอาจารย์เผากินไปเยอะมากเลยไปทำอะไรได้เหรอคะอ๋ออันนี้เราไม่ทิ้งครับทั้งเปลือกทั้งต้นทุกอย่างเราจะใช้วนกลับเพื่อมาใช้ใหม่วิธีการก็คือเอาไปเป็นอาหารน้องไส้เดือนอ๋อเอาไปให้ไส้เดือนกินต่อใช่แล้วเดี๋ยวเราจะได้น้ำไส้เดือนให้มูลไส้เดือนก็กลับไปให้กับเมลอนต่ อให้เขาวนกันลักษณะอย่างนี้นี่เรียกได้ว่าไส้เดือนก็ถือว่าเป็นพระเอกของที่นี่เลยไหมคะใช่เป็นพระเอกของที่นี่เลยเพราะว่าไส้เดือนเนี่ยสามารถที่จะผลิตผักทำอะไรได้ทุกอย่างเลยจะคุยถึงพระเอกของที่นี่บ้างจังแต่ว่าตอนนี้เวลาหมดแล้วล่ะค่ะอาจารย์เดี๋ยวเราคงต้องมาต่อคราวหน้าละค่ะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะเดี๋ยวเราขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วคราวหน้าเรามาต่อกันถึงเรื่องของวิธีการเลี้ยงไส้เดือนแล้วไปดูว่าประโยชน์ของไส้เดือนนั้นเอาไปทำอะไรได้บ้างวันนี้เผาทั้งอาจารย์ขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ